ไม่มีสติผู้หมวดเคยได้ยินเรื่องหวยออกเจ้าชีวิตไหมใครวะเต้เนตรนาลีเนตรนาลีใช่เนตรนาลีมาที่นี่เรื่องการอะไรกูเป็นคนฉีดแต่มึงเป็นคนจุดมึงใช้ปักนี่ทำเครียดแล้วแบบวะกูเคยโยนแมวลงตู่แล้วก็โยนประทัดลงไปกูไม่รู้อ่ะว่ากูทำไปได้ยังไงแล้วมึงอ่ะทำอะไรกันยานนะนึกถึงแม่งตายแล้วมันจะเฮียนได้ขนาดนี้กำแพงแสนคือที่ไหนอะฮะค่ายที่เนี่ยบินไปเป็นปีแล้วฮัลโหลครับแม่ผมหยิบปืนมาผิดจริงด้วยมันเป็นปืนของพ่อผมครับเป็นวิญญาณวิญญาณที่ถูกฆ่าตายด้วยปืนตลอดเนี่ยเนี่ยผมไอ้สัตว์ตู่ลาออกเหรอลาออกถ้าเกิดกูลาออกแล้วใครจะเป็นหัวหน้ามูคุณเลยใช้ร่างเนี้ยฆ่าคนเพื่อให้มันถูกลงโทษนี่สิใช่ในคุกเทพกูเห็นมันละไหนละคุณแจอีหนูไหนละคุณแจเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมแต่ในทางกฎหมายคุณจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมกฎหมายมันเป็นกฎทางโลกกฎที่ทำให้คนชั่วไม่เคยเกรงกลัวต่อบาปกรรม